สวัสดีครับก้าวใหม่คมนาคมไทยวีเอ็นทอล์กสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ที่กรมเจ้าท่าและก็แน่นอนนะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้างานสำคัญงานหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่านะครับคนไทยทุกคนประสบนิกรไทยทุกคนนะครับก็ติดตามความคืบหน้าของงานนี้นี่ก็คืองานนะครับเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินนะครับโดยขบวนเรือพระหัตถยาตราทางชลมารซึ่งแน่นอนจะมีขึ้นวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะไปสอบถามผู้บริหารกรมเจ้าท่าว่าการเตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับประชาชนที่จะมาเฝ้าดูพระราชพิธีนั้นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรือต่างๆนั้นมีการเตรียมรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารกรมเจ้าท่านะครับคุณภูริพัฒน์ธีระกุลพิสุทธิ์ท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็แน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้ากฐินนะครับก็ต้องเริ่มถามกับกรมเจ้าท่าว่าในส่วนของกรมเจ้าท่านั้นการเตรียมความพร้อมของท่าเรือนะครับการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะมาสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมอะไรไว้บ้างครับคือในส่วนของกรมเจ้าท่าเรานะครับก็จริงๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีส่วนนี้นะครับซึ่งผมว่าประชาชนชาวไทยทุกคนคงจะตั้งตารอคอยแล้วก็มีความตื่นเต้นกับภารกิจนี้อย่างมากนะครับโดยหลักการทำงานที่ผ่านมาเรามีการประสานการปฏิบัตินะครับกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับกองทัพเรือแล้วก็หน่วยต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเป็นพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดพระราชพิธีที่สำคัญนะครับก็ในที่ส่วนเจ้าท่ารับผิดชอบนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงในส่วนของท่าเรือ21ท่าเรือนะครับที่กรมเจ้าท่าดูแลปัจจุบันเราก็ดำเนินการเกือบเสร็จสิ้น 100% แล้วก็มีการทำความเรียบร้อยทำความสะอาดทาสีแล้วก็ทำให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็พวกอู่เรือต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณสองฝั่งที่เป็นพื้นที่พระราชพิธีนะครับแล้วก็มีการไปให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ดูความระเบียบเรียบร้อยส่วนที่สองก็จะมีการเรื่องของการจัดเก็บพวกผักตบชวานะครับเรื่องของสวะต่างๆเนี่ยแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่แม่น้ำน้อยลงมานะครับก็ตั้งแต่วันนี้20ตุลาคมนะครับเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีการเริ่มจัดเก็บพวกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ให้ไหลลงมาข้างล่างที่จะเป็นพื้นที่พระราชพิธีอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในการดำเนินการอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการซ้อมย่อยนะครับซึ่งจะมีในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายของการซ้อมย่อยแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่ที่วันที่15แล้วก็วันที่22นะครับก็เป็นส่วนที่กรมเจ้าท่าก็ต้องมาดูแลนะครับควบคุมในเรื่องของการจราจรทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ลดเรื่องของผลกระทบการเดินทางของประชาชนให้มากที่สุดนะครับซึ่งในการจัดการตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่15วันที่22เนี่ยก็จะมีการประสานกับคสมคนะครับในการที่จะจัดรถเสริมที่จะวิ่งตั้งแต่ท่าเรือพายัพมาท่าเรือราชินีนะครับแล้วก็จากท่าเรือราชินีไปท่าเรือราชวงศ์วิ่งเป็นวงกลมลูปนะครับเพื่อลดผลกระทบในส่วนที่เรือไม่ได้ให้บริการตั้งแต่12นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการถ้าเกิดว่าในกรณีประชาชนที่มีประเด็นหรือมีส่วนที่จะต้องแจ้งก็สามารถแจ้ง1199ได้ตลอด24ชั่วโมงที่กรมเจ้าท่าครับผมคิดว่าในส่วนของพระราชพิธีนะครับที่ทำเนี่ยทุกคนก็ผมว่าประชาชนชาวไทยมีความปลื้มปิติที่จะยินดีในการร่วมแล้วก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการจัดการจราจรทางน้ำช่วงเวลาที่ไม่เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อให้การซ้อมพิธีก็ดีหรือว่าในวันพระราชพิธีวันที่27ก็ดีนะครับได้ผ่านพ้นไปเนี่ยกรมเจ้าท่าก็จะมีการประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนได้รู้ว่าเรือที่ให้บริการทั้งเรือด่วนเจ้าพระยาก็ดีเรือไฟฟ้าสมาร์ทเฟอร์รี่ก็ดีนะครับแล้วก็เรือข้ามฟากก็ดี
ก็จะมีเวลาที่หยุดให้บริการบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองเพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการเดินทางนะครับได้เกิดความสะดวกนะครับในส่วนนี้ทางคณะกรรมการทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการจัดทั้งในส่วนของการดูแลเรื่องความปลอดภัยก็ดีหรือว่าเรื่องของความสะดวกเรื่องสุขาเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้หรือว่าเรื่องผดุงพยาบาลนะครับกระทรวงสาธารณสุขพวกนี้ก็มีระบบการจัดการที่วางแผนหรือว่ามีการเตรียมการไว้หมดแล้วส่วนเจ้าท่าเราก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำนะครับก็อาจจะมีการหยุดการเดินเรือบ้างบางช่วงเท่านั้นเองครับครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าคนก็สนใจนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานเทศกาลลอยกระทงแน่นอนนะครับการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยทั้งทางน้ำนะครับแล้วก็ท่าเรือแล้วก็โป๊ะต่างๆทุกปีต้องมีการดูแลปีนี้มีความพิเศษแล้วก็ดูแลอะไรอย่างเข้มข้นบ้างครับคือจริงๆเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำนะครับในการจัดการเรื่องของเทศกาลต่างๆไม่เฉพาะจกจงเฉพาะลอยกระทงนะครับหลักก็คือว่าเรามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในส่วนของการตรวจสภาพท่าเทียบเรือก่อนถึงเทศกาลนะครับแล้วก็มีการดำเนินการตรวจให้ทุกท่าเทียบเรือได้มีความพร้อมนะครับมีการจัดเตรียมพวกชูชีพถ้าเกิดกรณีมีคนตกน้ำสามารถที่จะโยนเข้าได้ทันทีนะครับหรือเรื่องของการจัดศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำซึ่งเป็นศูนย์หลักที่เราใช้เป็นศูนย์บัญชาการในห่วงเวลาลอยกระทงที่กำกับในส่วนกลางนะครับก็จะมีการประสานกับทั้งตำรวจน้ำของทัพเรือแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะครับเรามีการสร้างเครือข่ายนะครับการติดต่อสื่อสารแต่ทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทงนะครับผมเข้าใจว่าปีนี้ก็น่าจะเยอะนะครับน่าจะเยอะเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะครับด้วยสถานการณ์ปกติแล้วก็รัฐบาลมีการส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวนะครับก็เรามีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือต่างๆนะครับที่เป็นจุดที่เราคาดการณ์ว่ามีคนมาลอยกระทงเยอะๆนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูในเรื่องของการประสานดูในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก่อนวันลอยกระทงเราก็มีการร่วมกับทางหน่วยต่างๆมูลนิธิตำรวจน้ำกองทัพเรือนะครับก็ปล่อยแถวเพื่อบูรณาการร่วมกันทำงานในคืนนั้นเพื่อดูทั้งในส่วนของประชาชนที่ลอยกระทงบนท่าเทียบเรือก็ดีนะครับประชาชนบางส่วนก็ลงไปในเรือนะครับลอยกระทงนะครับลอยกระทงจากเรือลงเรือดินเนอร์ครูซอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการดูแลกันร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งกองทัพเรือตำรวจน้ำวชิระพยาบาลหรือว่าพวกการเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเรือพวกการเรือไฟฟ้าสมาร์ทเฟอร์รี่พวกนี้นะครับก็เรามีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนตำรวจท่องเที่ยวโปรเทคติ้งทั้งหมดนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลก็สิ่งที่เราต้องการก็คือความร่วมมือจากประชาชนที่มาลอยกระทงครับคือขอให้มีการปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับเรื่องของฟืนไฟก็มีความสำคัญนะครับในช่วงลอยกระทงเนี่ยก็อาจจะมีการใช้พวกพลุนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องวอร์นิ่งที่จะต้องให้ใช้ความระมัดระวังหรือว่าถ้าไม่จุดก็ดีนะครับก็จะเป็นการไม่สร้างความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดเหตุต่างในส่วนนี้เรามีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับเราจัดรถจัดเรือจัดคนนะครับคนก็ถ้าทั้งประเทศก็เป็นพันนะเกือบพันคนนะครับรถก็เป็นร้อยคันนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็เรืออีกจำนวนหนึ่งในการที่จะบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆออกในห่วงวันลอยกระทงนะครับแล้วก็อย่างยิ่งช่วงลอยกระทงผมคิดว่าปีนี้อาจจะมีน้ำทะเลหนุนนิดหน่อยหรือว่ามีส่วนของน้ำที่ปล่อยมาจากทางส่วนเหนือลงมาอาจจะทำให้แม่น้ำมีระดับที่สูงพอสมควรก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
นะครับในส่วนของการลอยกระทงให้เกิดความสุขนะครับโดยกระทรวงการคมจริงแล้วท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มีนโยบายคมนาคมเพื่อความสุขเพื่อความอุดมสุขของประชาชนแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยมนาครนะครับก็มีการให้นโยบายรัชรถยิ้มความหมายก็คือว่าประชาชนที่กระทรวงให้บริการจะต้องได้รับความสุขนะครับเป็นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเพราะฉะนั้นในทุกมิติเราก็จะทำงานในเชิงป้องกันนะครับป้องกันเหตุที่จะเกิดแล้วก็ต้องใช้สรรพกำลังเต็มที่ทั้งในส่วนของคนอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับปัจจุบันเราก็มีการวางระบบ CCTV นะครับเกือบครบครับช่วยดูแลทั้งในเรื่องของความปลอดภัยก็ดีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ดีก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยเฉพาะกรมเจ้าท่าดูแลภาคการขนส่งทางน้ำจะได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องของความปลอดภัยครับคุณป้อมมันก็เหมือนสามเหลี่ยมไฟที่ผมเปรียบเทียบอยู่เสมอไฟจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีความร้อนไม่มีออกซิเจนแล้วก็ไม่มีวัสดุนะครับความปลอดภัยก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีแต่กฎนะครับแล้วก็มีแต่ผู้คุมกฎกรมเจ้าท่าประชาชนไม่ได้ให้ความตระหนักหรือว่าให้ความร่วมมือหรือพวกการไม่ให้ความตระหนักหรือว่าให้ความร่วมมือมันไม่เกิดหรอกครับความปลอดภัยแล้วก็พวกนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องความหมายก็คือว่าถ้ามีข้อแนะนำหรือว่ามีอะไรที่เป็นมาตรการในเรื่องความปลอดภัยก็ถ้าเจ้าหน้าที่มีการแนะนำหรือว่าให้ปฏิบัติตามก็ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตามนะครับทุกอย่างเราอย่างที่ผมบอกตามนโยบายทั้งสองอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่เรายึดก็คือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการที่จะทำแต่ทั้งนี้ทุกอย่างมันต้องเกิดจากความร่วมมือนะครับในการก่อให้เกิดความปลอดภัยความหมายคือว่าลอยกระทงแล้วหมดสิ้นเทศกาลแล้วเราก็กลับบ้านอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับครับท่านรองอธิบดีครับคำถามนี้เมื่อมาเจอท่านรองอธิบดีก็คงต้องถามนะครับเพราะว่าแน่นอนช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเราเห็นหลายๆพื้นที่นะครับในจังหวัดภาคเหนือก็ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็น้ำก็ลงสู่ภาคกลางแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายปีที่น้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยนี้เมื่อ2ส่วนน้ำจะมาบรรจบกันประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็อาจจะได้ผลกระทบตรงส่วนนี้นะครับกรมเจ้าท่ามีการเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชน2ฝั่งแม่น้ำนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนคนเรือในการใช้เรือยังไงบ้างครับในส่วนของกรมเจ้าท่าเราคงดูแลในเรื่องของการเดินเรือในแม่น้ำเป็นหลักนะครับเมื่อมีห่วงเวลาที่เป็นฤดูน้ำหลากก็ดีหรือว่าน้ำทะเลหนุนก็ดีหรือว่าใน2ปัจจัยมารวมกันก็ดีอย่างในช่วงปีนี้น่าจะเป็น2ปัจจัยรวมกันนะครับเราก็มีการออกประกาศโดยเฉพาะยิ่งทั้งในส่วนของเรือลากจูงนะครับแล้วก็มีการกำหนดให้เรือลากจูงจะต้องมีการลากจูงในความเร็วที่เหมาะสมโดยต้องมีเรือพ่วงท้ายนะครับเรือโต่งก็เรียกเรือโต่งนะครับตลอดเวลานะครับเพื่อเรือลากจูงปกติก็ยาวประมาณเกือบ200เมตรนะครับเพื่อการลากพวกนี้นอกจากต้องใช้ความชำนาญนะครับเราก็ต้องทำตามมาตรการที่กรมเจ้าท่ากำหนดนะครับในการลากจูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยมีเรือโต่งที่มีกำลังที่เพียงพอนะครับในส่วนของเรือด่วนเรือไฟฟ้าหรือเรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เรากำกับก็เราก็เข้มงวดในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับปกติอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเรากำหนดให้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าต้องเรียนพี่ป้อมอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ย ก็ชื่นชมนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเรามีการตั้งรายกลุ่มกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าประกาศยังไม่ทันออกก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าควบคุมกันทางข้างแล้วก็มีการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้มีการจัดการในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของการขุดลอกนะครับแล้วก็มีการเร่งการจัดการเรื่องขุดลอกนะครับแต่ตอนนี้ต้องเรียนว่างบประมาณเราก็ได้รับค่อนข้างจะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ย
เราเข้าใจในบริบทที่เรามีนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะทั้งในส่วนของการขุดลอกเพื่อให้สามารถเดินเรือได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำแล้วขุดลอกเพื่อให้สามารถระบายน้ำนี่ก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องขจัดผักตบชวาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นวาระที่สำคัญวาระหนึ่งที่กรมต้องรับผิดชอบซึ่งในปัจจุบันเรื่องของการจัดการเรื่องผักตบชวากรมเจ้าท่าก็มีการแบ่งพื้นที่กับทั้งโยธาหรือท้องถิ่นนะครับเรารับผิดชอบในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำน้อยแม่น้ำลพบุรีแล้วก็แม่น้ำสแกตังแล้วก็แม่น้ำท่าจีนสายเก่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องดำเนินการนะครับก็ถ้าเราจัดการพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าสิ่งกีดขวางการเดินเรือก็ลดลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือด้วยครับจริงๆแล้วในส่วนของกรมเจ้าท่าเราก็พยายามที่จะเปิดทางน้ำนะครับความหมายคือว่าเราก็ต้องสร้างทางน้ำนอกจากเพื่อการเดินเรือแล้วก็คือเพื่อการระบายน้ำอย่างที่ผมบอกที่เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณน้ำที่เขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าอย่างไรก็ดีแต่ว่าในชีวิตจริงมันก็มีส่วนหนึ่งก็บางครั้งก็อยากวิงวอนกันนะอันนี้ก็พูดถึงประชาชนที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยที่จะรับผิดชอบต่อสังคมบางครั้งก็มีการก่อสร้างปิดทางน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเรียนข้อเท็จจริงว่าก็มีผลนะครับก็เรียกว่าเราก็ขุดเปิดก็มีการปิดทางน้ำทำไมป่าตองน้ำท่วมภายใน3ชั่วโมงได้ทั้งที่อยู่ใกล้ริมทะเลนะครับไอ้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราก็ทำตัวเราเองประเด็นที่2ก็คือว่าในส่วนของตัวที่จะเป็นตัวชะลอหรือว่าทำให้น้ำไหลช้าลงก็คือต้นไม้นั่นแหละทุกคนก็รู้นะครับปัจจุบันก็เราก็มีการขุดทำลายต้นไม้ความหมายก็คือว่าน้ำอาจจะเท่าเดิมแต่การกักหรือว่าการชะลออาจจะลดลงแล้วก็ตัวระบายน้ำก็ลดลงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราก็พยายามขุดแต่ก็มีส่วนหนึ่งก็ไปปิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณาความหมายคือก็ต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันไม่งั้นงบประมาณเราก็เททุ่มลงไปมันไม่จบสิ้นหรอกครับที่จะต้องไปขุดลอกอยู่ตลอดเวลาถ้ายังมีคนที่ไปถมไปปิดทางน้ำเพื่อประโยชน์ตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์แล้วก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบในสังคมร่วมกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเมืองไทยวันนี้ถ้าจะเดินไปข้างหน้าให้เขาเรียกว่ามีความยั่งยืนบนการใช้ชีวิตบนพื้นฐานการพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการดำเนินการครับมันเป็นวงจรถูกต้องครับเป็นวงจรที่เหมือนไม่จบสิ้นแล้วก็ดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นครับก็ทุกอย่างเหมือนวันก่อนมีถามไอ้ที่กรมเจ้าท่าเราก็มีการอบรมไอ้โครงการอาสาวารีนะครับเรื่องของเยาวชนรักน้ำก็ถามเด็กคนหนึ่งก็เขาจะให้รางวัลเขาบอกว่าวิธีแก้เรื่องขยะยั่งยืนที่สุดมันง่ายนิดเดียวมีเด็กคนหนึ่งตอบแล้วถูกใจมากก็คือว่าก็อย่าทิ้งขยะก็ไม่ต้องมีไปจ้างคนมาเก็บขยะไม่มีขยะลงในคลองอย่างพลาสติกลงในแม่น้ำทีนึงกว่ามันจะย่อยสลายใช้เวลาเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับแต่เวลาทิ้งแป๊บเดียวนะครับทีนี้มันเกิดผลกระทบที่ทั้งในส่วนของสัตว์น้ำเต่าเอ๋ยที่ไปกินแล้วก็เกิดผลเสียชีวิตอะไรพวกนี้มันบางทีเนี่ยคือการที่เรามักง่ายนิดเดียวแต่ว่าถามว่ากทม.ต้องไปเก็บตลอดเวลาหรือว่าหน่วยต่างๆต้องไปเก็บตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนถ้ามีความร่วมมือมีความเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเนี่ยมันทำให้ดีขึ้นเอาละครับในภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับในการเตรียมความพร้อมของการจัดการจราจรทางน้ำนะครับรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของท่าเรือต่างๆในช่วงงานพระราชพิธีนะครับแล้วก็เทศกาลสำคัญที่กำลังจะมาถึง
ช่วงเวลาของวันนี้นะครับหมดเวลาของก้าวใหม่คมนาคมไทยวิเอ็นท็อกแล้วสัปดาห์หน้าเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับไปติดตามรอชมกันนะครับ